มาชมบรรยากาศสดๆช่วงเช้าแล้วก็ณขณะนี้นะคะละครดาวหลงฟ้าของค่ายจันทร์25ค่ะหลังจากที่เขาถ่ายทำกันมาพักหนึ่งแล้วนะคะวันนี้ค่ะก็ได้เลิกดีบวงสรวงกันที่สตูดิโอย่านลาดพร้าว71นะคะขณะนี้ค่ะผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าอยู่ในขั้นตอนการเตรียมความพร้อมนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีนักแสดงมาแต่งหน้ากันแล้วตั้งแต่6โมงเช้านี่ก็เป็นเรียกว่าเป็นปารัมพิธีนะคะของไหว้เนี่ยเรียกว่าพร้อมสมบูรณ์เลยทีเดียวส่วนใหญ่ดูเหมือนจะเน้นไปทางผลไม้นะใช่ค่ะพระเอกค่ะก็คือมาสุเนี่ยนะคะตอนนี้ก็กำลังมาแต่งตัวกันอยู่ค่ะในเรื่องนี้เขารับบทเป็นดอมเป็นหนุ่มหล่อจิตใจดีค่ะก็มาประกบคู่กับนางเอกก็คือนาตาลีปนารีนะคะรับบทน้ำหวานสาวสวยที่ถูกเลี้ยงมาแบบตามใจมองโลกในแง่ร้ายค่ะหล่อเชียวนะคะค่ะหล่อมากค่ะนอกจากตั้งแต่เขาแบบว่ารับบทคุณโจ้มาเนี่ยนะดูเขาแบบมีเสน่ห์มากขึ้นเนาะใช่ไหมคะแพรวใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งสาวสวยค่ะโบเบนจวรรณนะคะแล้วก็ข้างหลังนั้นเป็นพัดค่ะพัดกันติพัดนะคะนี่นอกจากมาบวงสรวงแล้วยังได้มีการถ่ายรูปกันด้วยค่ะนักแสดงคนอื่นๆก็มีเฟิร์สเอกพงศ์คริสซี่กฤษิรีแคร์ฉัตริกาแล้วก็มีปาร์คยอนซอนหรือว่ามะม่วงนี่เฟิร์สเอกพงศ์ใช่ค่ะมะม่วงที่ว่าเมื่อสักครู่นี้ก็คือภรรยาของอ้วนรังสิตนะคะนี่คริสซี่กฤษิรีค่ะเรื่องนี้นะคะนาตาลีล่ะคะนาตาลียังไม่เห็นค่ะนาตาลียังไม่เห็นนะนี่คือมะม่วงนี่คือมะม่วงอ๋อนาตาลีเนี่ยกำลังแต่งหน้าอยู่นะคะยังไม่พร้อมนะคะนี่เบสชนิดาภาค่ะแต่คนแต่งตัวจัดเต็มกันมากเลยเรื่องนี้ค่ะกำกับการแสดงโดยพี่วุฒิอัศดาวุฒินะคะนอกจากเป็นผู้กำกับและพี่วุฒิยังเป็นหนึ่งในนักแสดงด้วยแล้วก็เป็นนักแสดงที่ในเรื่องมีภรรยา2คนด้วยกันอ๋อบทดีนะคะท้าทายค่ะก็คือพี่แอนซิเรียมแล้วก็พี่ออนอนงนะคะค่ะซึ่งพี่ออนวันนี้ติดภารกิจไม่สามารถมาร่วมพิธีได้ค่ะค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศการเตรียมความพร้อมนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะมีพิธีบวงสรวงกันค่ะเห็นว่าถ่ายทำกันไปได้ส่วนใหญ่แล้วนะคะเตรียมจะปิดกล้องในเดือนตุลาคมนี้ค่ะส่วนภาพบรรยากาศอื่นๆรวมถึงประเด็นต่างๆของนักแสดงก็ติดตามได้ผ่านทาง3ช่องทางโซเชียลของรายการโต๊ะข่าวบันเทิงได้เลยนะคะ